ิดดูสงครามเพลงเงินล้านพวกเราชาวเทศบาลตำบลทุ่งใสพวกเราชาวเกาะที่ทางจังหวัดชลบุรีสู้ไม่สู้แล้วกันผู้ประกาศของเรานะครับจิกหนูสงครามเพลงเงินล้านนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับจังหวัดชลบุรีช่วงนี้เราไปต้องแต่ละฝ่ายก่อนครับ PCast ลูกชิ้นเนื้อโกเด้ง 7-Eleven ผ้าอนามัยลอรีเอ CP ครับอาหารเกาหลีกิมจูสบู่เบนเน็ต CNE แล้วก็ Oriental Princess ครับแปรงสีฟันซอนะครับ Attack Easy ยาสตรีเพนภาคแว่นท็อปเจริญพัดลมมิล่าโรซ่าเพปซี่และ AJ DVD Home Theater ครับเริ่มการแข่งขันนครศรีธรรมราชเลือกป้ายอาหารเกาหลีกิมจูเจอน้องฟ้าทีมชลบุรีเลือกป้ายพัดลมมิล่าเจอน้องแพรในเพลงแต่งงานกันเถอะเด็กน้อยอายุ13เจอผู้ใหญ่น้อยอายุ23น้องฟ้าทำงานเลยทำแล้วค่ะทำงานอะไรคะขายของค่ะขายไก่ทอดกับแม่ป่ะขายอะไรหนูขายกระเป๋าขายกระเป๋ากระเป๋าทอดกระเป๋าทอดไม่ใช่ของใช้เป็นของใช้แค่กระเป๋าขายที่ไหนอ่ะเจ๊เล้งขายเจ๊เล้งทอดไม่ใช่ขายของอยู่ที่ร้านเจ๊เล้งดอนเมืองส่วนน้องแพรของผมนะครับก็ทำงานอยู่ที่เจ๊เล้งนะครับไม่ใช่เจ๊เล้งทางนี้เจ๊เล้งทางโน้นนะฮะอายุ13เพิ่งอายุ13ยังเรียนอยู่จริงๆชอบร้องเพลงของใครลูกของแอนมิชัยค่ะทำไมชอบแอนมิชัยเพราะอะไรคะเพราะว่าเสียงของพี่เขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะเอกลักษณ์โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวให้ร้องเพลงของสุนารีนะครับใจชาวบ้านให้เขาร้องแอนมิชัยเออลองๆๆลองสักเพลงได้มั้ยเจ้าบีเอาเพลงอะไรเดี๋ยวเพลงหงฟ้าค่ะเพลงหงฟ้าเออๆของแอนมิชัยค่ะของแอนมิชัยเออๆเจ้าบีนออนเท้าเอวตกลงน้องสาวผมจะได้บินสักทีมั้ยฮะอะไรนะน้องถามว่าใครเป็นน้องเป็นลูกคนโตเหรอลูกเป็นลูกคนโตเนาะเป็นลูกคนโตไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีพี่อย่างนี้เจ้าบินออนลาไรห้องฟ้าจึงมาเรียบดินเจ้าอยู่พรหมินในลายมาสิ้นแค่เพียงพรหมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ไฟป๋าป๋าครับอะไรฮะนักร้องยืนหนีบเสียงมันไม่ออกถึงอ่ะมันต้องยืนถึงว่าทำไมแม่แกร้องปุ๊บขาแกกางออกเลยอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวอะไรอะไรนะถ้าพี่อ้วนอยู่หนูไม่อยากร้องแหมแม่หนูก็ยังโดนอับเลยคิดว่าหนูจะเหลือเหรอแม่เตือนไหมว่าเวลามาจะเจอใครยังไงอะไรยังไงเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะหนูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่คุ้งแขนมันได้ขนาดนี้ลูกพี่ไปแหวกเสื้อดูงี้ได้หรอเฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยทำไมหนูจะบอกพี่กิ๊กให้นะผู้หญิงบนเวทีเนี่ยพี่ไปทำอะไรกับเขาไม่ได้พี่ทำได้กับหนูคนเดียวเท่านั้นป้าแหวกไม่ได้นะแหวกพวกในหนังก็พาติดมือเลยนะบ้านคนไม่ใช่ทุเรียนแหมพูดหน้าเตะปากอย่ามีเรื่องกันนะอย่ามีเรื่องกันผมขอร้องอย่ามีเรื่องกันขออายุเท่าไหร่กิ๊ก23เนี่ยต้องอยู่กระทรวงมหาดไทยเลยต้องคอยเช็คมโนว่าใครทะเบียนราษฎร์อยู่ไหนอยู่ทะเบียนราษฎร์ใช่พี่นะชอบเพลงอะไรฟ้าชอบเพลงอะไรชอบร้องเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วของใครบูเบอรี่ค่ะเจ้าโอ้โหบูเบอรี่ต้องเต้นด้วยนะใช่ป่ะเต้นเป็นไหมที่หนึ่งเลยเหรอเจ้าที่แหลกจงแยกสิทธิ์เท้าเอลวินตาเขียวปั้นดูข้างดูแถมหึงสู้ฟันก่อนเลยแลกมันกับเจ๊แถมแถมด้วยอะไรอ่ะแถมเฮ้ยพี่เบาๆ
ี่ยดูดูพี่เด็กมันเฮ้ยผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษเฮ้ยมันเด็กพี่เขาเป็นเด็กอายุต่างเดือนไม่ละพี่ไม่ได้เดี๋ยวเต้นนะลูกนะเต้นเต้นอย่างเขาเนี่ยเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงสีชายเอลวีตาคิวกูเต้นอยู่เลยเจ้าที่แรงก็เขาเต้นไม่เป๊ะจะพายเรือเนี่ยโอเคแพ้ก่อนนะลูกนะฟ้าดูนะแพ้เป็นคนเริ่มนะตั้งเวลาจะให้มันนานได้แค่ไหนแวบกลับมานั่งกลางๆนั่งให้กระชับเลยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมดนตรีถือว่าใช้ได้นะครับกลางๆลูกกลางแต่ดูเหมือนกับมึนเหรอหรือไงถือทิ้งตัวมันจะหล่นแล้วค่ะมันจะหล่นแล้วแหมเหมือนจะนานแต่ไม่รู้ว่าจะนานพอไหม57วินาทีครับก็ถือว่าเยอะพอไปดูคะแนนเลยอยู่ที่ฝั่งเขาอยู่ที่ฟ้าแล้วครับนะอยู่ที่น้องฟ้าอ้าวลูกไปพักก่อนแม่ลูกหน้าแย่มากเลยแม่นี่เป็นเด็กที่ไม่มีกล้ามขาเลยนะฟ้าเล่นกีฬาอะไรบ้างป่ะขาเล็กมากเลยฟ้าเล่นกีฬาบ้างป่ะเล่นบอลเล่นบอลเล่นเป็นตัวจริงอันนี้หาธรรมชาติเป็นตัวอะไรตัวจริงผมนึกว่าตัวตำแหน่งอะไรตบครับตัวตบใช่ไหมโอ้เลยนะพร้อมนะ57วินาทีให้มองหน้าแม่ไว้แม่เดี๋ยวแม่ส่งซิกนะพอเลย57วินแล้วเราค่อยยิ้มตอนนี้หน้าบึ้งไปก่อนบึ้งไปเออพร้อมนะถ้าแม่ไม่ยิ้มอย่าลงมานะพร้อมแม่อย่ายิ้มโอเคดนตรีจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรับฉันมาจะทำยังไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้รู้ความในโดยไม่ต้องตอบว่ารักว่าชอบถ้ามากลับนี่ฉันจะทำยังไงจะทำยังไงกันดีให้มีเพียงฉันและเธอจะทำยังไงดีนะจะให้เธอเข้ามาใกล้จะทำยังไงดีนะจ้องตาและสาบความจะทำยังไงยังไงให้เธอเข้าใจฉันเลยจ้องตากันแล้วเดี๋ยวนะดูจากลักษณะสภาพของน้องออกทั้งเหนื่อยมากกว่าโอเคใช้ได้ไหวไหมแม่เดี๋ยวโอ้โหแม่ดีมากครับผมคอยสังเกตแม่ตลอดแม่รอจะยิ้มเลยนะไม่จริงเลยไม่จริงเลยผมเห็นแม่ยิ้มตั้งแต่ประโยคแรกแล้วคือประมาณแบบแม่ชื่นชมลูกไงแต่ทำยังไงดีนะแม่ลูกเก่งน้องฟ้าทำไปทั้งสิ้นนะครับ61วินาทีครับชลบุรีขึ้นนำไปก่อน10-0คะแนนลุ้นกันต่อกับคู่ที่2ในเพลงรักจริงให้ติงนังพี่แดงครับผมไอพี่แดงเล่นกีฬาบ้างป่ะเล่นครับน่าจะเล่นกีฬาเล่นอะไรส
เซปักตะกร้อเซปักตะกร้อตัวอะไรพี่ตัวอะไรอีกละตัวตั้งครับตัวตั้งแต่ก่อนผมก็เล่นเซปักเหมือนกันผมเล่นเซปักตะกร้อเล่นอะไรฮะเล่นเป็นตัวเก็บตัวเก็บลูกตัวเก็บตะกร้อวงในเก็บวงในเก็บตอกแตกตอกแตกไม่โยนเลยเพื่อนน้องตวงเล่นกีฬาไหมครับไม่เลยไม่เลยเหรอไม่ออกกำลังกายเลยชอบร้องเพลงอะไรของใครเนี่ยน้องชอบของแม่พุ่มพวงค่ะลองร้องพี่ฟังหน่อยดิพี่จำพี่สัญญาปีนี้ยังไม่มาเต็มค่าสินสอดก็ไม่แพงหรือผิดเล่นให้แก้วรอเรื่อยไปนี่ว่าอะไรที่บ้านอยู่บนเกาะสีชังเลยป่ะอยู่บนเกาะสีชังอยู่บนเกาะเลยใช่ไหมบ้านหนูทำลายพ่อเป็นคนคุมช่างดูพวกอุปกรณ์ช่างโอเคเป็นหัวหน้าคุมแล้วแม่เป็นช่างไม่ใช่พี่แดงร้องเพลงเพลงอะไรเพลงของใครเพลงของใครสายันครับสายันอุ้ยอ้าวนี่ไงสายันสัญญาครับผมเมื่อกี้นั่งใกล้สายันเลยไงครับเป็นไงแอบก็กระตุกผมติดเชื้อมาหน่อยติดเชื้อเลยเหมือนไม่ดีที่เหมือนเนาะขับรถท่องแถวส่งแอวเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนานแทบจะขาดค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์ประหยัดส่งแอวเรียนรามเดี๋ยวเรามาดูกันเชิญเลยครับแวบป๊อปคนไม่ได้แล้วป๊อปบอกความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติ่งนางนางตั้งเนื้อเชิงเลยรักจริงพี่น้องพี่ไม่ใช่บอกล้อบอกข้อก็ว่าสามตะกร้าลูกไหวแล้วลูกแล้วตกแรงมากอ่ะตกยี่ปอดทุกถึงพื้นเลยนี่กำลังนี่แหละโอเคครับแบบน้องตวงทำเวลาไปถึงสิ้น48วินาทีคะแนนเชิญเลยครับตอนนี้คะแนนของนครศรีธรรมราชตามอยู่10คะแนนพร้อมดนตรีมาดิ่งนางนางตังนี่ไงจ้าเอิญเอ๋ยจริงๆไม่ยอก็เพราะรักจึงบอกออกมาจากหัวใจเกิดมาเป็นหนุ่มร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าสิ่งนางนางสั่งนี่ไงจ้าเอ้ยจริงเวียนหัวไหมเวียนหัวไหมอ๋อไม่เวียนโอเคมาได้นะครับคุณแดงบอกสบายมากโอเคครับคุณแดงนะครับทำไปถึงสิ้น61วินาทีครับจบช่วงแรกคะแนนเสมอกันที่10-10คะแนนก็มาตัดสินกันที่คนสุดท้ายนะครับสองสาวต้องฟังแซมเปิ้ลกันหน่อยนะนะฮะพร้อมดนตรีมาก็เพิ่มรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเดียวยัง
ช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอนั้นพูดฉันนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าพี่เกือบทันไหมสมัยนั้นอ่ะฮอตเปปเปอร์ซิงเกอร์ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าอะไรเงี้ยคือเสียงโทนเดียวกันเลย2คนเสียงแบบว่าเหมือนกันเสียงแบบเดียวกันเลยถ้าจะแยกไม่ออกเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องไปฟังจากนครศรีธรรมราชก่อนนะให้น้องเล็กร้องก่อนนะฮะเพราะว่านครศรีธรรมราชได้คะแนนล่าสุดใช่ถูกต้องครับฟังนครศรีธรรมราชจะเป็นผู้ร้องก่อนนะครับว่าน้องเป็นคนเสียงดีแก้วเสียงคมทีเดียวนะครับคนผิวสีเข้มๆอย่างนี้ครับจะเป็นคนที่เสียงดีนี่แค่สีเข้มนั้นเรียกดำนะพี่เชื่อพี่เถอะอีกหน่อยผู้หญิงดำต้องครองโลกเชื่อพี่